วัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมซาไลสปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเซิร์ฟ unitcraft.net นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟมินิเกมนะครับนะก็เซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เวอร์ชั่นจะเล่นได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.8 จนถึง 1.10 กันเลยทีเดียวนะครับนะเอาตอนนี้ผมอยู่ในล็อบบี้คนเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหเหงาเลยเนี่ยนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวนะเขามีอะไรบ้างเนี่ยเอาแล้วผมเดินโอ้ยนี่เรามาช็อปนี่มาทำอะไรวะนะครับเดี๋ยวออกไงกดผิดกรรมนะครับอ๋อพวกซื้อยศใช่ไหมยศไททันฮีโร่แอดวานอะไรเนี่ยนะครับโอเคนะก็ถ้าทับลีฟใช่ไหมทับลีฟทับเอลง่ายสุดนะได้ป่าววะทับลีฟฮัลโหลเอาเซิร์ฟก็ไม่ได้ค้างเนี่ยวะทำล็อบบี้แล้วกันโอเคได้เลยครับมาก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นในมินิเกมเซอร์ไวเวลนะครับไม่ใช่เซอร์ไวเวลเกมนะนะเป็นเซอร์ไวเวลนะครับมีผู้เล่นอยู่34คนนะครับแล้วก็เซอร์ไวเวล2 20เท่าไหร่นะ24ก็มินิเกมคนจะน้อยนะซึ่งก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับก็ถ้าใครสนใจเซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งIP ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมไปเล่นเซอร์เวลดีกว่าครับเซอร์เวล1นะฟึบอ่ะมาแล้วโอ้ฮัลโหลสวัสดีครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ในโลกเซอร์ไวเวลแล้วนะครับนะก็มีผู้เล่นอยู่30คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะเออเซิร์ฟเซอร์เวลคนประมาณ30ผมว่ามันก็เยอะแล้วนะแบบมันไม่เหงาเว้ยเออนะโอเคตรงนี้มีอะไรโหเข้ามาของก็เต็มตัวนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องไปกดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนะก็จะมีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นกฎของเซิร์ฟใช่ไหมก็เข้ามาอ่านกันได้นะครับนะกฎก็จะคล้ายๆกับทุกเซิร์ฟเลยครับห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นห้ามเกียนคนห้ามอะไรต่างๆนานานะครับห้ามอะไรเนี่ยโฮมโซนไหนที่ไม่ได้สร้างแอดจะยึดคืนห้ามทำฟาร์มทองฟาร์มทองอ๋อมันแหลกถ้าทำฟาร์มทองอะไรแบบนี้คือมันจะทำให้เซิร์ฟแหลกใช่ไหมอันนี้คือผมเดาเอานะนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นของฟรีตรงนี้คืออะไรเอ่ยเป็นซ่อมของใช่ไหมซ่อมของทั้งตัวเสีย 1,000 บาทรับเงินฟรีโอเคเอ้าเอาทำไมรับไม่ได้วะหรือมันเป็นไอเทมรับไอเทมฟรีทุก3ชั่วโมงโพสิบคูณสิบแจกฟรีทุกๆ2วันลบฉายาฟรีอ๋อลบฉายาด้วยนะครับโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยแจกเชือกจับสัตว์เหรออ๋อเชือกจับสัตว์นะครับเปิดโอ้เวลาจะปิด TP นี่ก็คลิกขวาใช่ไหมอันนี้ถังขยะดิโพซิตอะไรเนี่ยอ๋อโอเคครับผมนะมีสกิลด้วยเย็ดลูก PC อะไรนะ ST เหรออ๋อเป็นสกิลของสัตว์ใช่ป่ะ PSA เก็บสัตว์ใส่ของสัตว์อ๋ออะไรแบบนี้ฮะก็เซิร์ฟนี้มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนะแต่คือเกิดมาเนี่ยของเต็มตัวขนาดนี้นี่ผมนี่ก็ช็อกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ดีจะได้ไม่ต้องแบบว่าแบบเก็บอะไม่ต้องมานั่งเก็บหยิบเอาที่หลังนะครับนะอันนี้ก็ต้นไม้ใช่ไหมเข้าสู่อีเวนต์อันนี้คืออะไรเนี่ยสตาร์เตอร์อ๋อเป็นของผู้เล่นใหม่ใช่ป่ะอ๋อมันให้เอามาแลกป่ะเอ้ยใช่ด้วยว่ะเอ้ยจริงด้วยเว้ยอ๋องี้นี่เองครับโอ้โหนะถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะบวก25สปีดใช่ไหมก็ทับแฮทไปครับท่านผู้ชมอ๋อเป็นกระจกนะครับเป็นหมวกกระจกนะนี่นะครับก็ออปชันเขาก็ค่อนข้างโอเคนะมีแค่นี้ใช่ป่ะนี่อะไรเนี่ยนี่คืออ๋อฉายาใช่ไหมฉายาโจรอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหรือโอ้โหมันมีเลเวลด้วยเหรอวะอ๋อมีระบบเลเวลด้วยนี่แก๊ปมีโปรเทคโอเคอ๋อแล้วมีเลเวลด้วยนะโอ้โหเยอะมากครับระบบแม่งเยอะจริงนะดูดิเลเวลอะไรเนี่ย439อุ๋ยบาเลเวลขนาดนั้นนี่จุ้งเหมือนกันนะอะไรเนี่ยไฟดีชาวบ้านทหารฝึกหัดหัวเกียนอัศวินจอมพลนาซีนักฆ่าอะไรเนี่ย
ไอ้บ้า500จอมโจรโจรเหรออ๋อเอ้ยอันนี้มีเลือกเพศด้วยไหมผมจะเป็นผู้ชายแล้วกันอันไหนวะอ่ะผู้ชายเรียบร้อยเป็นผู้ชายครับนะโอเคตอนนี้ผมเป็นเพศชายแล้วอ๋ออันนี้คือป้ายชื่อแอดมินใช่ไหมก็จะมีฟัดโทเค็นเหรอแอดมินแอดการหล่อมากเทพสุดเบบี้คุงแอดเบบี้สุดหล่อแต่จุดๆใหญ่มากทัชชาไอ้ทัชซ่าบีโอสตาฟทัชนะครับเมียวเมียวอ๋อมี3คนใช่ไหมคนดูแลนะครับโอเคอ๋อมีระบบการเทรดด้วยนะครับแบบระบบแลกเปลี่ยนไอเทมอะไรแบบนี้คำสั่งแต่งงานอันนี้ก็มีอยู่เกือบๆทุกเซิร์ฟนะโดเนทของเติมต่างๆคำเตือนห้ามใช้ยืมของห้ามให้ยืมของโดนเกียนมาไม่รับผิดชอบห้ามซื้อของกับคนอื่นโดนเกียนไม่รับผิดชอบเขาก็จะเตือนมาแล้วนะครับนะถ้าน้องๆไม่อ่านนะแล้วน้องๆไปโดนเกียนมาเนี่ยแอดมินจะไม่รับผิดชอบเด็ดขาดนะครับนะก็ลองให้กันไปนะครับโอเคห้ามขายรหัสหากพบเจอจะถูกแบน IP ทำให้ไม่สามารถสมัครใหม่ได้โอ้โหโหดมากครับประกาศหากต้องการเปลี่ยนชื่ออะไรวะเปลี่ยนชื่อดาบให้นำ50คอยมาแลกห้ามนำห้ามทำไอเทมตกอันนี้ก็สำคัญนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพวกโซนอันนี้ใช่ไหมเติมเงินนะครับแบบเติมเงินแล้วมาซื้อของอะไรแบบนี้นะก็สำหรับพวกสายเปย์อีกแล้วครับท่านผู้ชมนะก็จะมีอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วออปชันมันโอ้โหออปชันแม่งผมแทบไม่เห็นไอ้เนี่ยไอ้พลังชื่อดาบผมก็ไม่เห็นว่ามันเป็นดาบอะไรนะครับโอ้โหนะออปชันแม่งอย่างโหดเลยดูดิโอ้ยนะครับโอเคผมไม่รู้ว่ามันคือดาบอะไรแต่มันก็โหดดีว่ะอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นเงิน 1,500 คอยดาเมจผมโอ้โหดูดิผมไม่เห็นดาเมจเลยเว้ยโอ้ดาบแม่งอ๋ออันนี้คือแบบแลกดาบเป็นแบบคันๆใช่ไหมเวพอนเอนชานโบธนูเออเนี่ยธนูมันออปชันมันยังพอเห็นหน่อยนะครับเนี่ย อย่างนี้นี่เองอาชื่อฮันเตอร์อะไรเนี่ยครับโอ้แต่พอเริ่มสูงไปนี่ก็จะไม่เห็นชื่อไอเทมเลยครับคือแม่งโหดมากอะออปชันของเซิร์ฟนี้โคตรโหดดูดิโอ้โหบ้าไปแล้วครับท่านผู้ชมนะโอ้ยมันจะบวกเลือด40โอ้โห40 50อะไรเนี่ยนะครับเช็ดเพจก็พวกชุดกงชุดเกาะนะก็ถ้าใครมีตังก็อย่าลืมมาเปย์ร้านค้าของชาวบ้านกลุ่มนี้กันเยอะๆนะครับโอเคของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไปดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะนี่คืออะไรอ่ะสร้างคืออะไรวะนี่คืออะไรอ๋อรูปปั้นเอ้ยรูปภาพคิดมัดวิธีครับอะไรวะเอเซลเพนบักเก็ตอ๋อเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อวิธีสร้างรูปเย็ดเจ็ดลูกเอ้ยโคตรเท่อะโคตรเท่อะดูดิวิธีสร้างรูปด้วยตัวเองอุปกรณ์อะไรเงี้ยอ๋อคือเราสร้างรูปได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยแบบตัวอย่างนี้นะครับเย็ดลูกระบบแบบนี้ก็มีด้วยเหรอโอ้โหโคตรเท่อะเฮ้ยเอาจริงๆมันเท่นะเว้ยดูดิเดี๋ยวดูดิเนี่ยมีหมาด้วยครับโอ้ยเท่ว่ะสุดยอดนะก็จะมีพวกสีย้อมนะครับโอเคตรงนี้คืออะไรเอ่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยค่าเยอะที่สุดอ๋อเป็นท็อปคิวเนาะนะครับค่าเยอะที่สุดโอ้โห 20,000 คิวน้องคนหรืออะไรวะน้องแม่งฆาตกรนะอันนี้ท็อปคิวอันนี้ชั่วโมงเล่นเยอะที่สุดโอ้โหไอ้พวกนี้นี่สำหรับเขาเรียกว่าอะไรพวกแบบเกมเมอร์ตัวจริงอะไรแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมดูชั่วโมงกันโอ้43ชั่วโมงเล่นเยอะเหรอ43วันเท่าไหร่เนี่ย51โอ้โหน้องแม่งบ้าไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยเล่นเยอะเกินไปแล้วเงินเยอะสุดไอดีก็คือแบบไอพวกรวยใช่ไหมอะไรแบบนี้12ไทม์ไอมอนเหรอวะไอมอนตัวจริงไว้น่ะเฮ้ย12ไทม์ไอมอนตัวปลอมมอนจีนแดงนี่หว่านะครับเฮ้ยผมตกใจเลยนึกว่าไอมอนเล่นเซิร์ฟนี้นะครับโอเคนี่เยอะสุดใช่ไหม2ล้านโอ้โหเยอะว่ะน้องสุดยอดวาร์ปบ้านอ๋อนี่คือวาร์ปใช่ไหมวาร์ปนรกต่างๆนานาวาร์ปโฮมโซนวาร์ปทีมมอนวาร์ป PVP วาร์ปสะพานโอ้เยอะว่ะอันนี้เป็นชุดไม่มีวันแตก
Unbreakable Unlovable นะครับดาบโอ้ยสตาร์อ๋อไอสะพานนี่คือถ้าเกิดเรายึดมันจะได้แบบเป็นดาวมาใช่ไหมแล้วก็มาแลกไอเทมนะครับน่าจะใช่แหละอันนี้คืออะไรฟิวชั่นเหรอฟิวชั่นฟิวชั่นไอเทมเนาะนะครับยูนิตอันนี้คืออะไรอ่ะดาบทองคำอุ้ยอ๋อเป็นของเควสแน่นอนเลยถ้าผมเดานะใช่ของเควสป่ะหรือเปล่านะครับผมว่าเป็นของเควสแน่นอนเชื่อผมสิอ๋อแล้วก็เอาของมาแลกได้ดิคือแบบเนี่ยเอาไปดูนะวายุคือแบบเอาเนเธอร์คอร์สมาแลกเป็นดาบแบบนี้ได้ใช่ไหมดาบลมกดอะไรแบบนี้เนาะนะครับอันเบกกิ้งก็อดบุ๊กอะไรเนี่ยต่างๆนานาเยอะแยะหินร้อนโอ้โหแม่งหินร้อนนะไอเทมเขาเยอะจริงนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะทำเป็นเล่นไปอะไรเนี่ยดาบเพลิงอันนี้คือโซนอะไรเอ่ยครับเขาได้เขียนไหมปะเขาได้เขียนไหมปะหัวกัปตันอะไรเนี่ยกัปตันอเมริกากัปตันไดมอนด์โอ้ยมีหัวแฟชั่นด้วยเว้ยหัวไอรอนแมนอันนี้หัวอะไรวีนอมป่ะใช่ป่าววะวีนอมป่ะคีเปอร์เหรอไม่ใช่วีนอมเหรอนึกว่าสไปเดอร์แมนนะครับ นะครับอ๋อเป็นหัววิญญาณเออใช่ใช่หัววิญญาณนะครับนะก็เข้ามาดูกันได้นะครับนะก็จะมีพวกหัวแฟชั่นพวกซูเปอร์ฮีโร่อะไรมากมายเลยนะครับโอเคไปหมดหรือยังวะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยปืนเซิร์ฟนี้มีปืนด้วยเว้ยผมมีระบบปืนด้วยนะครับก็จะมีปืนไม่กี่อย่างใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยมีปืนดีเซิร์ตอีเกิลวินเทจอะไรคือปืนวินเทจวะผมไม่เคยได้ยินชื่อยี่ห้อปืนนี้เลยนะครับอะไรคือปืนวินเทจวะนะนะครับมี AK มีอะไรเนี่ยปืนพกแล้วก็เฮฟวี่นี่เป็นปืนกลหนักหรือเปล่านะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือยศใช่ป่ะจะมียศฟลายมี VP Super VP Premium Silver Extra Tape 2 1700 2ใช่ป่ะถาวรเป็นยศถาวรหมดเลยนะครับพูดถึงเซิร์ฟแบบนี้นี่ผมนึกถึงเซิร์ฟเวอร์ Minecraft สมัยก่อนเลยนะครับที่มันเป็นเซิร์ฟสร้างบ้านนะเซิร์ฟสร้างบ้านอ่ะคือเซิร์ฟแนวสร้างบ้านเลยอ่ะคือเป็นเซิร์ฟปลั๊กอินอย่างเดียวนะครับไม่มีม็อดไม่มีอะไรไม่มีโมดงโมเดล 3D เหมือนปัจจุบันนี้นะครับโคตรคิดถึงสมัยนั้นเลยอ่ะนะผมเชื่อว่าต้องมีน้องๆสักคนที่ทันในยุคนั้นอ่ะนะก็จะมีบอกคำสั่งใช่มั้ยไฟบงไฟบอลเซตโฮมได้กี่หลังอะไรแบบนี้นะอันนี้คืออะไรวะอ๋ออันนี้คือเอนชาร์ทใช่มั้ยรับ1ครั้งต่อ3ปีฮะ3ปีเลยเหรอวะโอ้โหเซิร์ฟไม่ปิดก่อนเหรอเนี่ยเซิร์ฟไม่ปิดก่อนเหรอโอ้นะครับรอเล่นนะครับโหแต่ของผมเยอะขนาดนี้นี่ผมก็อึ้งเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คืออะไรแจกเบ็ดตกฟ้าไอ้ถุยเบ็ดตกปลาใช่มั้ยโอเคมาเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะโอ้ยผมตกลงมานี้ได้ไงเดี๋ยวไม่น่าเล่นเลยตัวไม่น่ากระโดดเล่นเลยอะไรเนี่ยกูหัวร้อนนะครับหัวร้อนเกมมิ่งไม่ดีเลยนะโอเคเดี๋ยวไปวาร์ปดีกว่าครับไปสร้างบ้านก่อนแล้วกันเราไม่มีบ้านอยู่ตอนเนี้ยโอเคไปวาร์ปบอสมีบอสด้วยวะมีไปวาร์ปบ้านหนึ่งแล้วกันโอเคเข้ามาแล้วโอ้เนี่ยเหมือนบรรยากาศในเซิร์ฟ Minecraft สมัยก่อนเลยเนี่ยคือแบบเราเข้ามาในโลกสร้างบ้านใช่มั้ยมันก็จะมีบ้านเยอะแยะมากมายครับซึ่งบ้านบางหลังมันก็โดนพังเห็นป่ะดูดิเนี่ยแม่งเละหมดเลยเห็นป่ะแม่งเหมือนบรรยากาศ Minecraft เซิร์ฟ Minecraft สมัยก่อนนะเนี่ยดูแม่งเละหมดเลยโอ้โหยกเว้นไอ้บ้านที่แบบว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นคือมันมีโปรเทคเว้ยนะแต่ไอ้ที่เล็กๆเนี่ยคือไม่มีโปรเทคนะครับสมัยก่อนผมเล่นผมก็เป็นแบบนี้นะครับคือถ้าเราไม่มีตังค์ใช่ป่ะคือเราเป็นแค่เด็กเกรียนๆคนนึงเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาสร้างบ้านนะผมจำได้ผมเล่นเซิร์ฟนึงเว้ยแล้วผมสร้างบ้านเว้ยสร้างบ้านคือแบบไม่มีโปรเทคเลยนะคือเซิร์ฟนั้นน่ะมันไม่มีหินโปรเทคเว้ยมีหรือเปล่าวะ
าจจะมีแหละแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อเอาเป็นว่าหินโบเทคในเซิร์ฟนั้นมันแพงอ่ะเออนะครับผมก็เลยต้องสร้างบ้านแบบธรรมดานะแล้วการสร้างบ้านของผมก็คือเอาไม้ไปตัดไม้มาสร้างบ้านเป็นหลังๆอืมหลังไม่สวยมากหรอกครับก็แค่แบบพออยู่ได้พอดูดีนะแล้วทุกวันเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยบ้านแม่งต้องมีร่องรอยอ่ะคือมันต้องมีร่องรอยอ่ะแบบเหมือนมีคนมายุ่งอ่ะเข้าใจป่ะมีคนมาเกี้ยนนู่นนี่นั่นตีบ้านพังบ้านอะไรแบบนี้ครับเจอทุกวันเลยนะจนผมเขียนป้ายอ่ะเขียนป้ายแบบห้ามเกี้ยนนะเว้ยอะไรแบบเนี้ยแม่งก็ยังกระทําแล้วพอผมแบบทนไม่ไหวเว้ยทนไม่ไหวใช่ผมก็เขียนป้ายแม่งเลยบอกขายบ้านผมเขียนว่าขายบ้านแล้วผมก็บอกเอากี่เพชรอ่ะอะไรแบบเนี้ยบอกจำนวนเพชรไปอ่ะน่าจะกี่ก้อนวะประมาณหลายกองอยู่อ่ะเออบ้านกากๆเนี่ยผมขายเป็นเพชรอ่ะเพชรในเกมอ่ะหลายกองเออ64ชิ้นน่ะก็1กองถูกป่ะอืมนั่นแหละผมขายหลายกองเลยเขียนป้ายแบบสดิบดีเลยแล้วแม่งก็พังเหมือนเดิมนี่ครับผมทนไม่ไหวผมตัดสินใจเก็บเงินในเกมซื้อโฮมโซนแม่งเลยอันนึงแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์เกรียนแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับนะเออโอเคอุ๊ยแต่ผมจะสร้างบ้านยังไงดีวะเนี่ยโลกมันเละขนาดนี้เนี่ยมันไม่ค่อยน่าสร้างบ้านเท่าไหร่เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสร้างบ้านแบบกระหลัวแล้วกันนะครับนะอุ๊ยแต่เดินไปไหนมาไหนแม่งก็มีแต่ซากบ้านที่แบบว่าเละเทะนะครับเศร้าเลยทีเดียวนะฮะเอาต้นไหนดีอ่ะอันนี้ทุบได้ป่ะทุบไม่ได้มันดูในโปรเทคอ่ะนะเดินเรื่อยๆแล้วกันหรือจะยึดบ้านดีวะเฮ้ยเอางี้ป่ะไม่ต้องสร้างเลยบ้านอ่ะยึดแม่งเลยนะทุบได้ป่ะอ้าวทุบได้ก็สวยดิเดี๋ยวเอาบ้านหลังไหนที่มันโดนพังวะผมจะอยู่หลังนั้นแหละผมจะยึดบ้านหลังนั้นเลยไอ้นี่อ่ะที่แม่งโดนพังเฮ้ยแต่มันมีกล่องว่ะกล่องมันล็อกไว้เว้ยไม่ได้ผมไม่เอามันเสียระบบนะต้องเป็นบ้านที่แบบว่าเหมือนไม่มีคนใช้อ่ะเออเฮ้ยอันนี้วางไม่ได้ใช่ไหมเอาเข้าไม่ได้อุ้ยเวนกัมอ๋อนี่เขาล็อกโปรเทคไว้ใช่ป่ะโอ้เขาล็อกโปรเทคไว้ครับเราเข้าไปไม่ได้นะเฮ้ยซอมบี้เพื่อนเลิฟตายซะโอ้นี่บ้านใครวะเนี่ยบ้านใครวะไอ้หลังข้างล่างเนี่ยโดนพังแน่นอนดูจากทรงแล้วช่าโดนพังแค่วะโดนพังมาใช่ไหมอันนี้ไม่ได้โดนพังเอ้ยอันนี้เข้าไม่ได้นี่หว่าโอเคโหบ้านแม่งเวอร์มากเอ้ยบ้านแม่งอลังการไม่ได้เวอร์ดิดูครับสภาพแม่งเละไอ้หลังนี้มีคนอยู่ปะว้ายมีคนอยู่จบแล้วเอาเป็นว่าผมไม่สร้างบ้านแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาทัวร์โลกสร้างบ้านแล้วกันนะเออขี้เกียจสร้างแล้วอ่ะมันดูดินะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาทัวร์แล้วกันนะเนี่ยเหมือนเซิร์ฟในสมัยก่อนเลยดูเนี่ยมีทำฟาร์มหูดเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรหูดป่ะเออหูดแล้วก็แบบทำฟาร์มใหญ่ๆเงี้ยทำบ้านหลังใหญ่ๆอ่ะเออแม่งเหมือนเซิร์ฟสมัยก่อนนะเอาจริงๆนะครับสุดยอดนะเนี่ยเดี๋ยวบ้านหลังไหนที่แม่งจะพังเนี่ยเดี๋ยวผมไปช่วยทำให้พังมากกว่าเดิมนะเอาง่ายๆหรือว่าเกียร์นั่นเองนะเกียร์ดีป่ะวะเดี๋ยวโดนแบนนะครับกลัวโดนแบนโอ้โหแม่งโปรเทคไว้หมดเลยอันนี้คืออะไรเป็นเล่นเรืออะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่แหละอันนี้ก็ทุบไม่ได้เดินไปไหนมันก็มีแต่โปรเทคนะเว้ยแม่งก็แน่นอนแล้วครับว่าเรามาช้าเกินไปเฮ้ยบ้านหลังบนภูเขานั้นน่าโดนว่ะอันนี้เปิดไม่ได้มันล็อกไว้ใช่ไหมไปเดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่าอะไรเนี่ยเฟี้ยวดีสมัครตัวใหม่แป๊บอะไรไม่รู้โหแล้วขึ้นไงวะเนี่ยต้องหาทางขึ้นไปให้อีเม่งอ๋อผมลืมปิดออโต้จัมป์ว่าแล้วทำไมมันตกแบบนี้นะครับทำไมมันตกแบบนี้นั่นแหละออโต้จัมป์แน่นอน 100%
ชึบชึบไปขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อ่ะบ้านใครวะเอ้ยมันมีโปรเทคอยู่นี่ว่ะมีโปรเทคอยู่นะทำไงดีวะขึ้นมันทุบไม่ได้อ่ะโอ้ตันแค่นี้ใช่ไหมฟึบอ่ะขึ้นมาแล้วเชื่อผมป่ะมีเจ้าของแล้วบ้านหลังเนี้ยทุบได้ป่ะเนี่ยทุบได้ป่ะเนี่ยตายป่ะเนี่ยทุบได้ป่ะทุบไม่ได้นะครับก็แน่นอนครับเขามีโปรเทคแจ็คฟรีไงเอ้ยใครไม่ใช้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับท่านผู้ชมเอาบ้านอุ๊ยอุ๊ยตกโอ้ตกมาไม่เป็นไรเลยเว้ยเฟงโคตรเทพเอาเป็นว่าบ้านหลังไหนที่มันไม่มีโปรเทคผมจะพังเลยแล้วกันนะครับสักหลังนึงอะแต่ทุกเกือบทุกหลังแม่งก็มีโปรเทคหมดอะอันนี้อะพังได้เละแล้วมึงบ้านมึงเละแน่เกียนแม่งเลยนะครับว้าฮ่าบ้านใครเนี่ยบ้านใครไม่รู้ครับสร้างมาเฮ้ยยึดเลยดีกว่ารู้งี้ยึดเลยไม่ต้องเกียนแล้วยึดนี่อะยึดแม่งเลยเอาวางไม่ได้เหรอจบแล้วครับวางไม่ได้ไม่เป็นไรผมพังแม่งเลยอันนี้พังได้ปะว้ายอันนี้พังไม่ได้ครับเอ้ยเรียบร้อยครับท่านผู้ชม พี่เงาเหรอรอก่อนเดี๋ยวบ้านหลังนี้ก่อนเดี๋ยวไปหาเงาใช่ไหมได้เงาเดี๋ยวจัดให้นะชึบกระจกหมดแล้วเดี๋ยวรู้เลยนะเดี๋ยวรู้เลยเรียบร้อยโอ้ถ้าผมมีขวานอินชานแบบเยอะๆนะโอ้โหไม่ต้องมานั่งรอแบบที่มันพังทีละบล็อกอะไรแบบนี้นะโอ้ยเอาแค่นี้มันก็เละแล้วให้มันมาซ่อมเองนี่ครับท่านผู้ชมนะโอ้ยนะข้างหลังคาถ้ามีไฟแช็กนี่ผมเผาเนี่ยจริงบ้านแม่งแบบไฟไหม้เลยนะครับร้องไห้เลยนะ นะถ้าเจ้าของบ้านได้เห็นคลิปนี้ผมก็คงโดนด่าแน่นอนครับแบบเฮ้ยมึงพังบ้านกูอะไรเรื่องครับหัวร้อน หัวร้อนนะหัวร้อนเกมมิ่งนะโอเคพังพอแล้วโอเคนี้พอแล้วสงสารครับให้มันเหลือแค่นั้นแหละนะโอเคเดี๋ยวอีกหลังนึงเสร็จผมไป PP แล้วถ้าไม่มีก็ไป PP แล้วนะครับโอ้ยอันเนี้ยมีเจ้าของอยู่แล้วบ้านหลังไหนที่แม่งสภาพแบบเละๆนั่นแหละคือไม่มีเจ้าของบ้านนี้แม่งอลังการว่ะบ้านใครเนี่ยนิวซ่าทีวีใครก็ไม่รู้ครับนะแต่บ้านแม่งอลังการมากนะโอ้โหอะไรเนี่ยกาแล็กซี่ซอสติดในตัดบ้านเขาก็โอเคนะไปผมไม่กลัวแล้วอันเนี้ยโอเคไปไหนดีอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับสปาวดีกว่าไม่เล่นแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศใน PP ดีว่ามันโหดแค่ไหนนะมันจะเถื่อนยังไงนะครับนะวาร์ปบอสวาร์ปนรกพีอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี่ใช่ปะอ่ะเข้ามาใน PP แล้วใครเจ๋งอ่ะเข้ามาเลยใครเจ๋งก็เข้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวคุณรู้จักแน่นอนนะมันอยู่ไหนวะไอ้พวกกระจอกอยู่ไหนวะพีเงาใช่เหรอไหนไม่เห็นตัวเลยโผล่มาดิสักคนนึงอ่ะโหไม่แน่จริงนี่หว่าแม่งเอ้ยพีไม่มีคนเลยครับตอนนี้หรือมันซ่อนตัววะแต่มันเงียบมากเลยนะครับเอาไงดีวะไม่มีคนเว้ยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับโอเคก็
สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ใต้คลิปเลยนะครับนะทิ้ง IP แล้วก็เว็บด้วยนะครับโอเคก็อุ้ยแม่งมาแล้วนะโอเคครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคกิ้ว